ถามมาได้เลยนะคะในไลน์ก็ได้นะทีนี้คะแนนที่เห็นนะคะก็คือมันจะเต็ม36คะแนนนะคะแต่ว่าอาจารย์เก็บแค่15คะแนนนะเพราะฉะนั้นก็คือว่าคะแนนที่เห็นก็คือให้หาร2ด้วยละกันเนาะก็จะเป็นคะแนนที่เต็ม15คะแนนแล้วก็ถ้าเกิดใครหารแล้วมันเกินก็คือจะให้แค่15คะแนนนะคะโอเคนะอันนี้ก็เป็นคะแนนสอบย่อยนะ2ครั้งแล้วก็หลังจากนี้ก็จะเป็นสอบปลายภาคเลยนะคะอีก25คะแนนนะสำหรับปลายภาคอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเริ่มนะคะบทที่8นะคะเรื่องลิมิตและความต่อเนื่องนะคะก็บทหลังๆอันนี้ก็คือว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพวกแคลคูลัสนะคะทั้งหมดนะก็จะมีลิมิตนะคะแล้วก็อนุพันธ์แล้วก็ปริพันธ์นะคะ3บทก่อนเบื้องต้นนะแล้วก็พอดีอาจารย์นี้อาจารย์แจ้งไว้ก่อนเนาะพอดีอาจารย์เห็นมีหลายคนนะคะเทียบโอนรายวิชานี้ใช่ไหมคะกับวิชาพวกแคลคูลัสนะคะหรืออะไรนะวิชาคือหนูอ่ะได้มีบางคนได้เทียบโอนนะคะก็คือว่าการเทียบโอนได้เนี่ยมันจะต้องมีเนื้อหาที่เราเรียนมาเนี่ยนะคะประมาณสัก 70-80% ของรายวิชานี้เนาะแต่เนื่องด้วยรายวิชานี้เนี่ยคือแบบมันเป็นแคลคูลัสมันเป็นคณิตศาสตร์วิศวกรรมอ่ะมันค่อนข้างมีเนื้อหาแบบเยอะอ่ะนะคะพอมาเทียบแบบตัวเนื้อหาแล้วอ่ะมันไม่ถึงมันประมาณสัก 50% น่ะหรือว่าบางตัวที่เอามาเทียบมันก็จะมีแค่แคลคูลัสมันก็มีแค่ประมาณ3บทอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะไม่ผ่านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็เรียนกันมาแบบเกินครึ่งทางแล้วนะคะแต่ก็คิดว่าทุกคนน่าจะผ่านวิชานี้กันหมดนะถ้าดูจากคะแนนนะคะก็ถ้ายังไงนะกังวลเรื่องคะแนนก็มันจะมีคะแนนช่วยก็พวกคะแนนเข้าเรียนกันบ้านนะคะก็คือกันบ้านนี้แค่ส่งกับไม่ส่งเนาะแล้วก็ส่งให้ตรงเวลาถ้าไม่ตรงก็หักนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีคะแนนงานที่แบบให้สรุปเนื้อหาก่อนสอบแล้วก็มีการอัดคลิปนะคะก็เวลาสรุปเนื้อหาก็พยายามสรุปที่เราจะเอาไปใช้ตอนที่เราจะสอบจริงๆเนาะแบบอาจจะสรุปตามแนวข้อสอบของอาจารย์ก็ได้นะคะอันนั้นก็คือจะได้คะแนนเต็มไปนะหรือบางคนมันไม่ถูกจุดนะอาจารย์ก็เลยแบบหักไปนิดหน่อยนะแล้วก็จะไม่ได้ว่าเป็นห้องเราหรือห้องไหนนะคะก็คือเหมือนแบบไปเอาของอาจารย์มาแปะเอาสไลด์อาจารย์มาแปะแล้วนี่สรุปอะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบไม่ให้คะแนนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาต่อนะคะบทที่8นะเรื่องลิมิตนะคะและความต่อเนื่องตั้งนะเดี๋ยวจะขอบันทึกการประชุมไว้ด้วยทุกคนน่าจะเห็นสไลด์เห็นชีทใช่ไหมคะในคลาสรูมนะน่าจะได้ลงไว้ให้แล้วนะคะตัวลิมิตนะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือน่าจะผ่านรายวิชาแบบทางด้านแคลคูลัสอะไรกันมาแล้วเนาะพวกแคลคูลัสเนี่ยก็คือจะมีลิมิตดิฟอินทิเกรตเนี่ยมาเป็นเหมือนแบบเป็นเรื่องหลักๆเลยของคณิตศาสตร์นะที่เราจะแบบได้เรียนนะคะเพราะฉะนั้นลิมิตเนี่ยทุกคนก็น่าจะผ่านผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะว่ามันคืออะไรเนาะคำว่าลิมิตนะคะมันบอกว่าเป็นค่าที่เข้าใกล้จำนวนจริงนะคะค่าใดค่าหนึ่งเป็นค่าเข้าใกล้นะคะลิมิตจะไม่ใช่ค่าเป๊ะเนาะค่าเป๊ะก็คือการแทนค่าแบบเลข2เลข3ลงไปใน x นะแต่คำว่าลิมิตคือค่าที่เข้าใกล้เอาไปแทนนะแต่ว่าในเวลาค่าที่มันใกล้มากๆเนี่ยไปแทนเนี่ยมันก็เหมือนแทนค่าเลขตัวนั้นนั่นแหละในความเป็นจริงนะคะถ้าแบบฟังก์ชันเรามันไม่ได้ประหลาดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนแทนเลขตัวนั้นนั่นแหละนะทีนี้สัญลักษณ์ของลิมิตนะคะก็จะเป็น L I M แล้วก็เป็นตัวฟังก์ชันแล้วก็ Q
ขียนว่า x เข้าใกล้ก็เป็นแบบลูกศรแล้วก็ a ก็คือเหมือนค่าคงที่นะคะทีนี้เวลามันใกล้เนี่ยมันก็จะมีใกล้ทางซ้ายกับใกล้ทางขวาใช่ไหมสมมตินี่คือเส้นจำนวนนี่คือเลข3ใกล้3ทางซ้ายก็อาจจะเป็นเลข 2.9 นะคะแล้วก็ใกล้3ทางขวามันก็จะเป็น 3.1 ประมาณนี้แต่ทั้ง2ตัวนี้คือใกล้3เหมือนกันลิมิตทางซ้ายนะคะหรือใกล้3ทางซ้ายสัญลักษณ์ก็เป็น x เข้าใกล้ a แล้วก็ใส่เครื่องหมายลบนะส่วนเข้าใกล้ทางขวาเนี่ยก็จะเป็นเครื่องหมายบวกด้านบนนะคะเป็น a ยกกำลังบวกอะไรเงี้ยทีนี้ลิมิตนะคะจะมีค่าเมื่อลิมิตทางซ้ายและลิมิตทางขวาเข้าใกล้ค่าเดียวกันก็เลยจะมีค่าออกมาเป็นตัวเลขตัวนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดลิมิตทางซ้ายกับขวาไม่เท่ากันจะเรียกว่าไม่มีลิมิตนะคะซึ่งซ้ายอาจจะได้2ขวาได้3มีค่าทั้งหมดแต่ซ้ายขวาไม่เท่ากันจะเรียกว่าไม่มีลิมิตนะสำหรับฟังก์ชันนั้นนะคะตัวอย่างเช่นฟังก์ชันเป็นfx นะคะหรือ y ก็ได้นะ fx เท่ากับ x กำลัง2ลบ x บวก2ค่าที่เข้าใกล้ฟังก์ชันนี้เมื่อ x เข้าใกล้2เนี่ยค่ามันมีค่าเป็นอะไรนะคะ x เข้าใกล้2มันก็จะแบ่งออกเป็น2ซ้ายนะคะแล้วก็2ขวาเขาก็เริ่มแทนค่านะคะจากใกล้แบบห่างๆก่อนก็คือเลข1นะคะแทนลงไปคำนวณเลขออกมาได้ออกมาเป็น2นะคะก็แทนไปเรื่อยใกล้ไปอีก 1.5 นะคะแล้วก็คำนวณเลขออกมา 1.8 นะคะคำนวณเลขออกมานะก็ไปเรื่อยๆนะจนประมาณ 1.999คำนวณออกมาจะได้ 3.997 อะไรเงี้ยซึ่งเห็นว่าเลขตัวนี้มีค่าเข้าใกล้4ใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เราก็จะบอกว่า x ที่เข้าใกล้fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางซ้ายมีค่าของมันเข้าใกล้เลข4นะแล้วก็ถ้าเป็นทางขวาบ้างนะคะก็เอา3แทน3ก่อนหยาบๆก่อนนะคะแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆ 2.5 2.2 นะแล้วก็อาจจะเป็น 2.001 อะไรเงี้ยพอแทนค่าลงไปมีค่าตัวนี้ก็เข้าใกล้เลข4อีกนะคะก็จะเห็นว่าซ้ายขวาก็มีค่าเท่ากันเข้าใกล้4เพราะฉะนั้นลิมิตของฟังก์ชันนี้ก็คือ4นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราจะมานั่งแทนค่าแบบนี้ทุกฟังก์ชันเลยมันก็ไม่ไหวใช่ไหมคะเขาก็จะมีตัวทฤษฎีลิมิตนะเข้ามาช่วยนะในการคำนวณนะคะทฤษฎีพวกนี้เขาก็แบบพิสูจน์แล้วนะคะว่ามันเป็นจริงทั้งหมดเลยแต่ของเราก็นำทฤษฎีที่เขาคำนวณมาแล้วเนี่ยไปใช้ได้เลยนะคะทฤษฎีลิมิตจะมีทั้งหมด10ข้อด้วยกันเนาะถึงแม้ว่าจะดูว่ามันโอ้มันมีสูตรเยอะจังเลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการที่มันมีสูตรเยอะหรือมีตัวทฤษฎีรองรับเนี่ยมันทำให้เราแบบสามารถจะแก้ปัญหาโจทย์ได้เกือบทุกโจทย์เลยนะทุกรูปแบบที่เราเจอได้เลยนะคะตัวอย่างนะคะเช่นอันแรกนะลิมิตค่าคงที่นะคะ c คือค่าคงที่นะลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่นะคะข้อที่1เช่นลิมิต5เมื่อ x เข้าใกล้6ละกันก็ตอบ5นะคะปกติแล้วเราจะต้องนำเลข6ไปแทนที่ x ในเมื่อมันเป็นค่าคงที่มันไม่มี x ให้เราแทนเราก็ตอบ5ประมาณนี้นะคะส่วนข้อ2ลิมิตของ x เมื่อ xเข้าใกล้ a นะก็เหมือนกับหยิบ a นี่แหละไปแทนที่ x ก็เลยออกมาเป็น a นะเช่นลิมิตของ x เมื่อ x เข้าใกล้3ละกันก็หยิบไปแทนตอบ3นะต่อไปข้อ3นะคะอันนี้จะใช้บ่อยๆเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ฟังก์ชันที่เราจะเจอก็จะเป็นพวกพหุนามนะคะตัวนี้จะใช้บ่อยๆก็ไม่มีอะไรเหมือนคล้ายๆข้อ2แหละแต่มันเป็นยกกำลัง n ยกกำลังอะไรก็ได้ก็เอา a ลงไปแทนนะแค่นั้นเองนะคะข้อ3ส่วนข้อ4คือการดึงตัวร่วมออกหรือดึงค่าคงที่ออกนะ c คือค่าคงที่ดึงค่าคงที่ออกข้อ4คือการดึงค่าคงที่ออกข้อ5เป็นการกระจายลิมิตเข้าไปในฟังก์ชันเลขยกกำลังนะคะนะแทนที่ฟังก์ชันตัวนี้ยกกำลังเป็น10เลยนะเรามากระจายแบบเลขที่ยกกำลัง10ไม่ไหวใช่ไหมเขาบอกว่าให้เอาลิมิตตัวนี้กระจายเข้าไปในฟังก์ชันนี้ก่อนซึ่งพอคำนวณมาแล้วอาจจะได้เป็นเลขตัวเดียวแล้วเราค่อยไปยกกำลังนะก็จะง่ายขึ้น
ะคะเพราะฉะนั้นลิมิตสามารถจะกระจายเข้าไปในฟังก์ชันเลขยกกำลังได้นะคะแล้วก็ข้อ6ลิมิตก็สามารถจะกระจายเข้าไปในรากที่ n ได้นะรากที่2รากที่3อะไรก็ได้กระจายได้หมดเลยข้อที่6นะคะส่วนข้อที่7 8เนี่ยคือการบวกนะ7 8 9 10อ่ะพูดง่ายๆคือการบวกการลบการคูณการหารกระจายลิมิตเข้าไปได้ทั้งหมดเลยนะแยกเข้าไปในผลบวกผลลบนะคะกระจายเข้าไปผลคูณผลหารกระจายได้หมดเลยนะยกเว้นขอแค่ตัวหารห้ามเป็น0นะตัวนี้ต้องไม่เท่ากับ0นิดนึงนะเพราะในทางคณิตศาสตร์เราจะหารอะไรด้วย0แล้วมันจะแบบหาค่าไม่ได้มันเป็นอินฟินิตี้นะคะนะก็คือขอแค่ตัวส่วนไม่เป็น0นะนอกนั้นก็กระจายได้หมดเลยนะคะสรุปก็คือลิมิตสามารถที่จะกระจายเข้าไปในเลขยกกำลังสแควร์รูทนะคะหรือรากนะที่ n บวกลบคูณหารกระจายได้หมดนะแล้วก็ลิมิตค่าคงที่ได้ค่าคงที่นะคะแล้วก็บางตัวนะคะที่ค่อนข้างง่ายก็เหมือนกับการยกเลขนั่นแหละลงไปแทนนะแต่ว่าเราต้องคำนึงเสมอนะคะว่าลิมิตเนี่ยมันคือการแทนค่าซ้ายขวาแต่ถ้าฟังก์ชันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันก็เหมือนแทนลงไปตรงๆนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าฟังก์ชันที่มันมีปัญหาที่จะต้องแบบแทนซ้ายแทนขวาเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นยังไงนะคะถึงจะแทนซ้ายแทนขวาตัวอย่างง่ายๆก่อนนะคะซึ่งตัวอย่างง่ายๆแบบนี้ก็มีออกข้อสอบนะเพราะว่าเดี๋ยวข้อสอบไฟนอลเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นแบบเติมเฉพาะคำตอบแล้วก็มีที่เป็นแสดงวิธีทำนะคะเพราะฉะนั้นอันที่ง่ายๆแค่แบบเหมือนแทนเลขแล้วออกเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะอย่างเช่นข้อ1ข้อ2เนี่ยนะคะฟังก์ชันก็เป็นเหมือนพหูนามที่มีทั้งการแบบหารการบวกการลบอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถจะกระจายลิมิตเข้าไปได้ทุกตัวเลยเพราะว่าจากทฤษฎีลิมิตใช่ไหมคะทั้งในสแควร์รูทด้านล่างที่เป็นตัวส่วนด้วยทุกอย่างสามารถจะกระจายลิมิตเข้าไปได้หมดนะหรือพูดง่ายๆคือการที่เรานำเลขลบ1ไปแทนทุกตัวนะคะกับด้านล่างก็นำเลขลบ2เนี่ยแหละไปแทนทุกตัวได้เลยนะซึ่งข้อสอบตัวนี้เนี่ยไม่ได้แสดงวิธีทำนะคะเราก็แบบในความเป็นจริงเราก็แทนเลขลงไปได้เลยก็ได้แต่ถ้าเกิดแบบอาจารย์บอกให้แสดงวิธีทำให้เห็นนิดนึงนะคะเราก็จะเขียนสักนิดนึงว่าเรากระจายลิมิตเข้าไปแล้วกันเนาะอาจารย์กระจายเข้าไปในตัวแรกก่อนต่อไปตัวที่2กระจายลิมิตเข้าไปแต่ว่ามีการดึงค่าคงที่ออกด้วยนะอย่างนี้ตัวนี้ก็ดึง5ออกนะคะแล้วก็เหลือลิมิต x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1แล้วก็บวกลิมิตของ6แบบนี้นะคะก็แบบกระจายเข้าไปได้หมดเลยในการบวกการลบนะแล้วก็ถ้ามีค่าคงที่ก็ดึงออกนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เอาลบ1ยกกำลัง3นี่แหละแทนค่าลงไปอันนี้คือข้อ3ทฤษฎีข้อ3นะคะตัวนี้ก็ทฤษฎีข้อ3เหมือนกันตัวนี้ก็เอาลบ1แทนเหมือนกันนะคะส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยคือข้อแรกเลยลิมิตของค่าคงที่ได้ค่าคงที่นะคะได้6จากนั้นก็คำนวณเลขเลยนะลบ1ยกกำลังเลขคี่ได้ลบ1นะคะตรงนี้ลบ1ยกกำลังเลขคู่ได้1มัน2คูณ1ได้2นะแล้วก็ตัวนี้ลบ5คูณลบ1อย่างนี้ได้บวก5นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะบวก6นะรวมกันมาก็เป็น12นะคะบวกเลขเรียบร้อยแล้วนะซึ่งในข้อสอบเราจะก็คืออาจารย์ขอแค่คำตอบนะตรงนี้อาจจะไปทดตรงไหนมาก็ได้นะแล้วก็เติมเฉพาะคำตอบอย่างเดียวต่อไปข้อ2นะคะก็แทนค่าแล้วก็กระจายเข้าไปได้ทั้งหมดเลยทั้งบวกทั้งลบนะแล้วก็ตัวเศษส่วนแล้วก็สแควร์รูทนะคะกระจายได้หมดเลยอันนี้การกระจายเข้าไปใช่ไหมเป็น3แล้วก็ลิมิต x น
นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ลบ2อันนี้ก็กระจายเข้าไปในรูทและในรูทก็แบบแยกแต่ละก้อนด้วยก็คำนวณธรรมดาเนาะก็เป็น3คูณด้วยลบ2บวกลิมิตคงที่ได้1นะคะข้างล่างอันนี้ก็แทนค่าได้เลยลบ2ยกกำลัง3บวก4คูณลบ2ยกกำลัง2แล้วก็บวกลิมิตคงที่ก็คือได้2อันนี้ก็เป็นลบ6บวก1นะคะแล้วก็รูทเป็นลบ8บวกลบ2ยกกำลัง2ได้4 4 4 16ลบ5ส่วนรูท10นะคะนี่ก็เป็นคำตอบรูท5ลบ5ส่วนรูท10ตอบแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแบบในทางคณิตศาสตร์อะคำตอบสุดท้ายเนี่ยเขาจะไม่นิยมเอารูทมาไว้ข้างล่างเขาก็จะแบบคูณรูทเข้าไปทั้งบนและล่างเหมือนคูณ1นะแต่ว่าพอรูท10เจอรูท10มันจะได้เป็น10นะคะหายแล้วเขาก็จะตัดกันอีกทีหนึ่งนะก็ตอบรูท10ส่วน2นะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือตอบแบบแรกก็ได้ละกันเนาะรูทนี่ก็ไม่จำเป็นต้องถอดมาให้จานะถ้ามันไม่ลงตัวนะคะก็ตอบแบบนี้ไปเลยไม่ต้องกดออกมาเป็นทศนิยมนะคะโอเคนะเพราะฉะนั้นก็ข้อสอบง่ายๆแบบนี้ก็มีแค่แทนค่าแล้วก็ออกนะต่อไปนะคะถ้าเกิดอันนี้จะเป็นโจทย์ที่แบบฟังก์ชันมันมีการแยกส่วนกันอะอย่างเช่น x น้อยกว่า3เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะ x บวก1 fx เท่ากับ x บวก1ถ้า x น้อยกว่า3 x เท่ากับ3จะเป็นลบ5และ x มากกว่า3เป็น x มากกว่า2ลบ5อะไรเงี้ยมีการแบ่งช่วงเพราะฉะนั้นการคิดลิมิตเราจะต้องคิดซ้ายขวาตามช่วงที่มันแบบมีค่าที่ต่างกันด้วยนะคะอาจารย์เขียนเส้นจำนวนให้ดูก่อนให้เห็นภาพก่อนเนาะถ้าฟังก์ชันนี้น้อยกว่า3นะน้อยกว่า3ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือให้ใช้ฟังก์ชันบนนะอันนี้เครื่องหมายน้อยกว่านะคะเราเขียนกำกับไว้เลยน้อยกว่า3ใช้บนนะต่อไปคำว่าเท่ากับ3ใช้กลางเราขีดตรงๆลงมาเท่ากับขีดเป็นสัญลักษณ์ตรงนี้กลางแล้วก็มากกว่า3ใช้ฟังก์ชันล่างนะคะเราจะเขียนแบบนี้เส้นจำนวนไว้กำกับเนาะทีนี้พอเรามาคำนวณนะคะลิมิตทางซ้ายเราจะได้เลือกฟังก์ชันได้ถูกนะเราต้องค่อยๆคิดทีละตัวนะนี้โจทย์ถามซ้ายขวาแล้วก็ลิมิตธรรมดาตอบอะไรนะสามทางซ้ายเราเขียนเส้นจำนวนไว้แล้วใช่ไหมคะสามทางซ้ายเราจะเลือกฟังก์ชันบนตอนแรกเราเขียน fx ก่อนแล้วเราก็เขียนว่าลิมิตตัวนี้เท่ากับ x บวก1จากนั้นก็คำนวณลิมิตธรรมดาก็นำ3ไปแทนที่ x ธรรมดาเลยเพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายได้4ต่อไปลิมิตทางขวาบ้างทางขวาถ้าเราเขียนว่าล่างนะล่างก็เป็น x กำลัง2ลบ5x กำลัง2 x คือ3กำลัง2ลบ5นะได้9ลบ5นะคะเหลือ4ซ้ายขวานะคะมีค่าเท่ากันเท่ากับ4เพราะฉะนั้นเขียนบอกอาจารย์นิดนึงจะเห็นว่าลิมิตทางซ้าย fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้3ซ้ายมีค่าเท่ากับลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้3ทางขวาเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx มีค่า
ท่ากับ4ด้วยซ้ายขวาเท่ากันลิมิตของตัวมันเองก็เลยตอบ4ด้วยนะเราก็เลยได้ครบเลยนะคะทั้ง3คำถามที่เขาถามมานะเราจะสังเกตว่าเรายังไม่ได้ใช้ตรงตัวกลางเลยใช่ไหมเราใช้แค่แบบบนกับล่างเองเนาะตรงตัวกลางตัวเนี้ยมันไม่ใช่คำตอบของลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3เฉยๆนะคะตรงกลางตัวเนี้ยคือการแทนค่าแบบเป๊ะๆนะตรงนี้คือการแทน3ลงไปคือเป็นอย่างนี้เป็น f 3มีค่าเท่ากับลบ5นะเพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับตัวลิมิตนะมันจะเป็นค่าเป๊ะๆนะคะไม่ใช่หลอกเรามาว่าอันนี้บนอันนี้ล่างอันนี้ใช้กลางไม่ใช่นะนี่ตอบ4มาจากบนกับล่างมีค่าเท่ากันนะคะก็เลยได้4ออกมานะอันนี้ก็เป็นลักษณะโจทย์ที่เราต้องคิดแยกซ้ายขวาแต่โดยทั่วไปโจทย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็แทนค่าปกตินี่แหละนะโอเคนะจะทันไหมคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะส่งให้หลังจากที่เรียนเสร็จนะเหมือนเดิมนะคะต่อไปถ้าเกิดฟังก์ชันเราเริ่มแบบว่ามีปัญหานะปกติแทนค่าลงไปแล้วมันไม่ได้เลขออกมามันอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะซึ่งถ้าเราไปเจอ0ส่วน5เราจะตอบ0ได้เลยแต่ถ้า0ส่วน0เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันยังทำไม่ได้นะมันไม่ได้มันห้ามหารอะไรด้วย0นะคะก็เรียกรูปแบบที่มันอยู่ในลักษณะของ0ส่วน0ว่ารูปแบบยังไม่กำหนดนะคะเป็นชื่อเรียกของรูปแบบนี้นะก็จะต้องมีวิธีการพลิกแพลงโจทย์นะเราจะไปหาลิมิตแทนตรงๆ0ส่วน0แล้วก็ตอบมาให้จานนี้ไม่ได้นะเราก็ต้องแบบแปลงโจทย์นิดนึงโดยนะลักษณะของโจทย์จะมีอยู่2แบบนะคะโจทย์ที่เป็นกำลัง2นะโจทย์ที่เป็น x กำลัง2กับโจทย์ที่มีพวกสแควร์รูทอยู่นะคะเราจะใช้วิธีนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นโจทย์กำลังสองให้เราแยกตัวประกอบออกมาแยกตัวประกอบออกมานะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นโจทย์ที่เป็นตัวสแควร์รูทเขาบอกว่าให้นำคอนจูเกตมาคูณนะคอนจูเกตคือตัวแบบตัวคู่กับตัวมันเองนะซึ่งมันมาจากสูตรผลต่างกำลังสองนะคะอันนี้เรียกว่าสูตรผลต่างกำลังสองสูตรผลต่างกำลังสองสูตรก็คือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองผลต่างคือการลบกำลังสองลบกันนั่นเองนะก็คือแยกออกมาได้เป็นหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะคะเวลาเราท่องก็ท่องแบบนี้ตัวถ้าเกิดเราไปเจอโจทย์ที่เป็นหน้าลบหลังเป็นก้อนรูทอ่ะก้อนรูทลบตัวเลขก็ได้อันนี้เรียกว่าก้อนหน้าลบหลังก็ให้เราไปเอาตัวคอนจูเกตของมันก็คือหน้าบวกหลังหน้าก็อาจจะเป็นก้อนรูทเดิมนั่นแหละแล้วก็บวกไอ้ตัวหลังถ้าเราสองตัวเนี้ยมาเจอกันหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังมันจะเข้าสูตรเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองทีนี้รูทเราก็จะหายไปใช่ไหมเราก็เหลือแต่ตัวแปรเราก็จะคำนวณลิมิตได้นะก็เลยเรียกว่าถ้ามันมีรูทเราให้นำคอนจูเกตมาคูณเพื่อให้ตัวรูทนั้นน่ะกลายเป็นกำลังสองแล้วรูทก็หายไปนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่สองแบบหรือสองวิธีนะโจทย์ที่เป็นกำลังสองกับโจทย์ที่เป็นรูทนะคะซึ่งเราก็จะต้องแบบถ้าเป็นกำลังสองก็ต้องแยกตัวประกอบเนาะสำหรับตัวอย่างเนี้ยนะเราแทนเราเป็นศูนย์ส่วนศูนย์นะคะสมมติเราจะทำตัวอย่างนี้ให้ดูนะง่ายๆตัวอย่างนี้อยู่ในรูปของกำลังสองนะเพราะฉะนั้นเราจะทำการแยกตัวประกอบของตัวบนซึ่งตัวบนเนี่ยอยู่ในรูปของผลต่างกำลังสองนะคะมองออกไม่เอ่ยเพราะว่า9คือ3กำลังสอง x ก็ x กำลังสองเนี่ยกำลังสองลบกันนะเรียกว่าผลต่างกำลังสองเวลาเราแยกก็จะแยกได้เป็นหน้าลบหลังในที่นี้คือเลข3นะคูณหน้าบวกหลังพอ9เราต้องมองว่ามันคือแบบ9ตัวนี้ต้องมองว่ามันคือ3กำลังสองนะพอเราแยกตัวประกอบตัวบนมามันก็จะมาตัดกับตัวล่างพอดีนะคะเหมือนตัดตัวที่มีปัญหาตัวที่เราแทนแล้วมันดันเป็น0ส่วน0เนี่ยเหมือนตัดละแล้วเราก็แทนค่าได้แล้วนะคะก็เป็น3บวก3เพราะฉะนั้นลิมิตตัวนี้ตอบ6นะแบบนี้นะคะเราก็
ดูตัวอย่างจริงๆแล้วกันเนาะตัวอย่างแรกอันนี้นะคะก็จะอยู่ในรูปของแบบกำลังสองเพราะฉะนั้นต้องแยกตัวประกอบแล้วก็มาตัดตัวที่มีปัญหาลงไปตัดตัวที่แบบแทนเราได้ศูนย์ส่วนศูนย์นะทีนี้อาจจะต้องทบทวนเรื่องการแยกตัวประกอบนิดหน่อยเนาะนะคะถ้ามันเป็นแบบสมการกำลังสองก็จะแยกสองเล็บนะแยกทั้งบนทั้งล่างเลยเวลาเราแยกนะคะให้เราแยกตัวหน้าบางคนก็แยกคล้องแล้วนะให้แยกตัวหน้ากับแยกตัวหลังพอแล้วทีนี้ก็มาเช็คใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลว่าตรงเลขตัวกลางหรือเปล่าค่อยมาเช็คว่าตรงเลขบวกเจ็ดหรือเปล่านะตัวหน้านะคะก็คือ 2x กำลังสองเนี่ย x เนี่ยมันต้องแบ่งกันคนละตัวอยู่แล้วแต่ตัวเลขนะสองอะไรคูณกันได้สองบ้างก็จะมีแค่หนึ่งกับสองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแบ่งเป็น x กับ 2x นะสำหรับตัวหน้าส่วนตัวหลังนะคะเลขสามเนี่ยก็หนึ่งคูณสามเนาะหรือสามคูณหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ใส่ไปจันใส่มั่วไปก่อนนะคือมันไม่มีกฎตายตัวว่าเลขหนึ่งจะต้องใส่ข้างหน้าเท่านั้นเลขสามใส่ข้างหลังเท่านั้นอย่างเงี้ยเลขน้อยใส่หน้าเลขมากใส่หลังไม่มีกฎนะเหมือนให้ลองเดาๆไปก่อนมั่วๆไปก่อนอ่ะตัวแรกใน x กับ 2x แน่นอนหนูใส่ไปเลยนะคะส่วนตัวหลังเนี่ย1กับ3ใส่มั่วๆไปก่อนทีนี้เรามาดูเครื่องหมายนะคะว่าเราจะใส่อะไรเครื่องหมายเนี่ยให้จําไว้ว่าถ้าเครื่องหมายข้างหลังเป็นบวกตัวเลข3เป็นบวกเนี่ยให้เรามาดูตัวหน้าถ้าข้างหน้าบวกเราใส่บวกคู่เลยนะคะถ้าข้างหน้าบวกใส่บวกคู่เลยเพราะว่าเลขที่คูณกันแล้วเป็นบวกเครื่องหมายมันต้องเหมือนกันก็คือลบลบเป็นบวกบวกบวกเป็นบวกประมาณนี้เครื่องหมายมันต้องเหมือนกันแล้วมันจะเป็นยังไงก็ให้ไปดูตัวหน้าตัวบวกเจ็ดเนี่ยนะคะก็ใส่บวกทั้งคู่ทีนี้ก็มาเช็คนะที่จันบอกว่าเราก็มาเช็คซิว่ามันคูณแล้วตรงตัวกลางเลขเจ็ดหรือเปล่านะซึ่งตัวใกล้เนี่ยคูณกันได้ 2x ตัวไกลคูณกันได้ 3x รวมแล้วก็คือเป็น 5x นะคะไม่ใช่ 7x ก็แสดงว่าเราผิดนะเราใส่เลขผิดเลขเราผิดเราเปลี่ยนเลขโดยแค่สลับข้างหลังเท่านั้นนะไม่ต้องเป็นต้องไปสลับข้างหน้าข้างหน้าคือคงเดิมแค่สลับเลขข้างหลังเฉยๆก็เป็น3กับ1นะคะ3กับ1แบบนี้อ่ะแล้วลองแบบคูณใหม่ใกล้คูณใกล้ทีนี้ได้ 6x แล้วนะคะแล้วก็ไกลคูณไกลได้ 1x บวกกันก็ 7x ก็ถูกต้องประมาณนี้นะเวลาเราแบบแยกตัวประกอบนะคะคือมันต้องลองเดาๆดูลองเขียนๆดูเนาะแต่บางคนเขาก็คิดแบบคิดเร็วคิดในใจได้ออกมาเลยนะคะทีนี้ตัวล่างบ้างนะตัวล่างก็คล้ายๆการแยกหน้าแยกหลังตัวประกอบที่จะให้มาคงเป็นเลขแบบไม่เยอะเท่าไหร่เลขตัวเดียวอะไรประมาณนี้นะแยกหน้าแยกหลังนะคะหน้าก็เป็น xx แน่นอนนะเพราะมันไม่มีเลขอะไรเลยส่วนตัวหลังเป็น3 3ก็1กับ3เหมือนกันแต่ทีนี้เครื่องหมายของ3ติดลบถ้าเครื่องหมายเป็นลบเนี่ยแสดงว่าเครื่องหมายมันต้องแบบลบคูณบวกอะเป็นลบหรือบวกคูณลบเป็นลบคือเครื่องหมายต้องต่างกันนะคะถ้าข้างหลังเป็นลบเครื่องหมายต้องต่างกันใส่สามกับหนึ่งก่อนแต่เครื่องหมายต้องต่างก็ใส่มั่วไปลบบวกสมมตินะจะใส่มั่วแต่เครื่องหมายต้องต่างต้องใส่คนละตัวแน่นอนให้เราคูณเหมือนเดิมเราใส่มั่วไปก่อนแล้วเราก็คูณใกล้คูณใกล้เราได้ลบสามเอ็กซ์ไกลคูณไกลได้บวกหนึ่งลบสามบวกหนึ่งเป็นลบสองติดลบนะคะแต่เครื่องหมายหน้าสองเราดันเป็นบวกแปลว่าเครื่องหมายเราผิดเครื่องหมายเราผิดแต่เลขเราถูกแล้วนะคะลบสามนะคะบวกหนึ่งเป็นลบสองเลขเราถูกแล้วแต่เครื่องหมายเราผิดเราก็สลับเลขสลับเครื่องหมายนะสลับเครื่องหมายก็จะเป็นบวกแล้วก็ลบนะคะแบบนี้นะแล้วก็ลองคูณอีกทีหนึ่งก็เป็น 3x ลบ 1x เหลือ 2x ถูกต้องนะคะแบบนี้ทีนี้หรือว่าเราอาจจะสังเกตก็ได้พออาจารย์บอกแล้วว่ามันจะต้องมีแยกตัวประกอบมาแล้วจะต้องมีตัวตัดตัวที่มีปัญหาออกไป
ถ้าข้างบนเราได้มาแล้วว่ามันเป็น 3x เนี่ยบวก 3x ไอ้ข้างล่างก็ต้องมีตัวที่หน้าตาเหมือนมันแน่นอนนะคะเพื่อที่จะตัดกันลงตัวนะคะก็คือ 3x นั่นเองนะคะก็เลยพอจะเดาได้ว่าไอ้ตัวข้างหน้าต้องเป็นบวก 3 อันนี้ต้องเป็นลบ 1 อะไรประมาณนี้ก็ใช้วิธีการสังเกตเนาะทีนี้เราก็จะตัดอ่ะเราตัดก็ตัดแบบเป็นก้อนอย่างนี้เลยก็จะเหลือแค่ 2x บวก 1นะคะกับ x ลบ 1พอเหลือแค่นี้ตัดตัวมีปัญหาไปได้ไปแล้วเราก็แทนค่าลงไปได้นะคะเมื่อไหร่ที่เราแทนค่าลิมิตเราค่อยหายนะถ้าเรายังไม่ได้แทนเราแยกตัวประกอบอะไรเงี้ยลิมิตเรายังมานะคะอันนี้ก็แทนนะคะลิมิตหายไปเลยก็คูณเลขธรรมดาได้ลบ6บวก1นะส่วนลบ4ก็คือลบ5ส่วนลบ4หรือตัดลบไปเลยทั้งคู่ก็เป็น5ส่วน4นะคะเป็นคำตอบต่อไปนะคะลองมาดูข้อที่สองบ้างนะตัวอย่างนี้เนี่ยอยู่ในรูปของ square root นะคะแต่ว่าเวลาเราเจอโจทย์เบื้องต้นเนี่ยเราแทนก่อนนะว่าศูนย์ส่วนศูนย์หรือเปล่านะคะอย่างข้อเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะอันเนี้ยก็ลองแทนค่าไปอ่ะ4 16 บวก9เป็น25รูท25ก็คือ5 5ลบ5ก็คือ0ด้านบนนะคะด้านล่างก็0แน่นอนโอเคอยู่ในรูปศูนย์ส่วนศูนย์ทีนี้ถ้าเป็น square root แบบนี้ก็คือจะใช้วิธีการนำ conjugate มาคูณเนาะ conjugate คือตัวที่หน้าตาเหมือนมันแต่เครื่องหมายตรงข้ามตัวมันเองเป็นหน้าลบหลัง conjugate ของมันก็คือหน้าบวกหลังนะคะหน้าบวกหลังถ้าสมมติข้อแบบโจทย์แบบเนี้ยโจทย์แบบ2ข้อตัวอย่างที่ผ่านมาจะเป็นข้อสอบวิธีทํานะคะซึ่งวิธีทําอาจารย์ก็จะมีแบบตัวช่วยเหมือนเดิมนะก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจารย์เขียนให้ดูว่าอาจารย์จะช่วยอะไรบ้างเราเขียนไม่รู้จะใส่ก็คือเหมือนจะทำเป็นแบบโครงอะไรเงี้ยให้แหละประมาณนี้ละกันก็คือว่ามีตัวส่วนเนี้ยก็คือแต่ว่าเราต้องไปเอาคอนจูเกตมาคูณใช่ไหมคะเรามีหน้าลบหลังเราก็ต้องเอาหน้าบวกหลังมาคูณเนาะลอกให้เหมือนนะรูทเนี่ยใส่ให้ถูกนะแบบสุดแค่นี้นะคะอย่างเงี้ยได้ละ1คะแนนเอาคอนจูเกตมาถูกตัวหน้าลบหลังคูณทั้งบนและล่างนะเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็คือหน้ากำลังสองหน้ากำลังสองเราก็ใส่ไปหน้าของเราคือรูทนี้ใช่ไหมอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใส่กำลังสองลบหลังกำลังสองก็คือ5ยกกำลังสองส่วนตัวล่างก็คือมันเป็นการคูณกันเราอาจจะใส่เป็นวงเล็บก็ได้นะคะตัวหลังเราใส่เป็นวงเล็บทีนี้บรรทัดถัดมาตรงเนี้ยอันนี้จะถ้าทําถูกนี้จะให้1คะแนนตรงนี้นะ1คะแนนส่วนบรรทัดนี้อาจจะยังไม่มีคะแนนนะแต่ว่าบรรทัดนี้ถ้าเรายกกําลังสองได้นะรู้เจอกําลังสองเนี่ยหายใช่ไหมรูทหายเรารูทหายให้อาจารย์นะส่วนตัวนี้25 55 25สมมติคำนวณออกมาได้25โอเคถูกต้องก็จะมีคะแนนตรงนี้นะ1คะแนนนะคะส่วนด้านล่างยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะติดไว้เหมือนเดิมลอกให้เหมือนเดิมรูทสุดแค่ไหนถัดไปคำนวณเลขข้างบนซิว่าได้อะไร x กำลังสองลบ9ลบ25ก็คือติดลบ16
คำนวณตัวนี้อาจจะได้อีกหนึ่งคะแนนนะคะทีนี้ตัวเนี้ยก็อยู่ในรูปของกำลังสองนะคะสมกำลังสองแล้วเป็นผลต่างด้วยนะเพราะว่า16ก็มองเป็น4กำลังสองได้ x ก็ยกกำลังสองได้นี่คือเรียกว่าผลต่างกำลังสองก็มาแยกตัวประกอบตัวข้างบนก็เป็นหน้าลบหลังก็คือ4นะคูณหน้าบวกหลังถ้าแยกตัวข้างบนได้ก็ได้อีก1คะแนนนะคะข้างล่างยังไม่ทำอะไรเลยลอกมาทุกบรรทัดเลยนะเนี่ยนะทีนี้เราจะตัดกันแล้วนะคะคือเราตัวคอนจูเกตมาคูณอย่างเดียวไม่ได้นะเรายังก็ยังแบบแทนไปยังศูนย์ส่วนศูนย์จนกว่าเราจะมีการตัดตัวมีปัญหาออกไปแล้วเราแทนค่าเราถึงจะได้คำตอบนะคะพอเราแยกตัวประกอบเสร็จเรียบร้อยเจอตัวตัดปุ๊บแล้วเราก็จะแทนค่าแล้วพอเราแทนค่าลิมิตเราค่อยหายนะไอตัวก้อนข้างหน้าเนี่ยค่อยหายนะคะเนี่ยก้อนนี้นะค่อยหายเราแทนค่าตรงไหนมีเลขมี x เราแทนด้วย4นะก็เป็น4บวก4ส่วนรูท4กำลังสองบวก9แล้วก็ลบ5ก็เป็น8ส่วน16บวก9ลบ5อันนี้ก็คือ8ส่วนรูท25ก็คือ5นะโทษทีนะคะนี่จานเขียนเครื่องหมายผิดหมดเลยนะเป็นเครื่องหมายบวกนะคอนจูเกตนะเพราะไม่งั้นเป็นศูนย์ส่วนศูนย์อีกนะเมื่อกี้นะเป็น5 บวก 5นะคะก็คือเป็น8 ส่วน 10ตอบ4 ส่วน 5ตัดเลขมาให้ด้วยนะนะก็ค่อนข้างจะแบบซับซ้อนนิดนึงสำหรับโจทย์ที่เป็นศูนย์ส่วนศูนย์แต่ว่าข้อสอบแบบนี้จะเป็นวิธีทำนะก็จะมีคะแนนตามลำดับขั้นตอนนะคะขั้นแรกเราหาคอนจูเกตเป็นหรือเปล่านะไม่น่าจะยากคืออย่างน้อยเราน่าจะได้หนึ่งคะแนนเนาะคอนจูเกตคือหน้านะมองให้ถูกมีก้อนหน้าทั้งก้อนเลยแล้วลบหลังเราก็แค่หยิบตัวตรงข้ามหน้าบวกหลังคูณทั้งบนและล่างลอกให้ถูกจากนั้นก็จัดการนะเข้าสูตรผลต่างคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแบบนี้แล้วรูทเจอกำลังสองก็หายไปไอตัวหลังยกกำลังสองซะบวกลบกันออกมาได้ x กำลังสองลบ16กลายเป็นกำลังสองเป็นพหุนามกำลังสองเราก็ต้องแยกตัวประกอบนะคะแยกตัวประกอบว่าใช้สูตรผลต่างมาอีกนะซึ่งจะเจอบ่อยๆเลยสูตรผลต่างแล้วก็ตัดนะคะตัดไปตัดเราไปแล้วเราค่อยแบบไปแทนค่าคำนวณเลขก็จะเป็นคำตอบนะคะมีคำตอบถูกแทนค่าถูกตอบถูกก็อีก1 คะแนนแล้วข้อหนึ่งก็ประมาณ5 คะแนนลองไปฝึกมานะคะเพราะว่าตัวอย่างของอาจารย์ก็จะมีอยู่ก็คือมีแค่2ประเภท2แบบเท่านั้นน่ะที่อยู่ในรูปส่วนศูนย์ก็คือเป็นพหุนามที่เป็นกำลังสองก็แยกตัวประกอบนะหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็นำมาคอนจูเกตแต่ว่าในคอนจูเกตก็มีตัวแยกตัวประกอบอีกอะไรเงี้ยนะโอเคทีนี้สำหรับลิมิตนี้ก็คือจะประมาณนี้นะคะที่จะเจอกันบ่อยๆแต่ว่าความจริงยังมีลิมิตของแบบลิมิตอนันต์ที่คำตอบเป็นอินฟินิตี้อะไรอีกนะแต่ว่าก็เอาไว้เรียนเผื่อเราไปเจอแบบที่มันลึกกว่านี้อีกละกันนะคะนี่ก็คือเอาเป็นเบื้องต้นละกันเนาะด้วยความที่แบบเนื้อหาของเรามันมีค่อนข้างเยอะอ่ะโอเคฮะตัวที่จะมาคู่กับลิมิตเลยก็คือเป็นเรื่องความต่อเนื่องนะคะของฟังก์ชันนั่นเองความต่อเนื่องนะถ้าพูดง่ายๆถ้ามันเป็นกราฟอ่ะก็คือเส้นกราฟมันต่อเนื่องกันไม่มีการขาดตอนนะคะแต่ถ้าอย่างนี้เรียกว่ามันขาดอันนี้คือเรียกว่าไม่ต่อเนื่องแต่ว่าตามนิยามนะคะของในทางคณิตศาสตร์แล้วนะความไม่ต่อเนื่องก็คือเหมือนกับ
ค่าที่จุดเป๊ะๆนะค่าที่จุดเป๊ะๆกับค่าเข้าใกล้ทางซ้ายแล้วก็ค่าเข้าใกล้ทางขวาเนี่ยมันมีค่าคนละค่ากันนั่นเองนะมันถึงจะเรียกว่าจุดนั้นมันไม่ต่อเนื่องเวลาเขาถามว่ามันต่อเนื่องหรือเปล่าเขาจะถามว่ามันต่อเนื่องที่จุดนี้หรือเปล่าเขาจะถามเป็นจุดๆเพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาเราจะพิจารณาอยู่3ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ FA หาค่าได้ในความหมายคือค่าแบบค่าเป๊ะนะค่าแบบค่าตรงๆอ่ะค่าเป๊ะไม่ใช่ค่าลิมิตอ่ะนะคือการแทนเลขลงไปเลยหาค่าได้ส่วนใหญ่ก็มันก็แทนได้เกือบหมดเนาะยกเว้นนะคะพวกเศษส่วนนะที่ห้ามส่วนเป็นศูนย์นะคะอันนี้เรียกว่าหาค่าไม่ได้หรือในรูทอะติดลบในรากที่สองติดลบอะไรพวกนี้เรียกว่าการหาค่าไม่ได้เนาะส่วนใหญ่ผู้นำก็คือแทนค่าแล้วก็คำนวณเลขได้หมดนะคะนั้นข้อที่1นะต่อไปลิมิตก็หาค่าได้ด้วยลิมิตหาค่าได้อันนี้หมายความว่าลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาถูกไหมถึงจะแบบมีลิมิตข้อที่2ในความหมายคือลิมิตซ้ายต้องเท่ากับลิมิตขวาและข้อที่3ก็คือข้อ1ต้องเท่ากับข้อ2นั่นแหละที่บอกไปคือค่าเป๊ะๆแล้วค่าซ้ายค่าขวาต้องเป็นค่าเดียวกันทั้งหมดเขาถึงจะเรียกว่ามันต่อเนื่องนะอย่างเช่นตัวอย่างที่เป็นรูปของอาจารย์เนี่ยมันขาดตอนตรงนี้จะเห็นว่าขวากับค่าเป๊ะเนี่ยโอเคใกล้กันถูกต้องค่าเดียวกันแต่ทางซ้ายเนี่ยคนละค่ามันกระโดดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่ามันไม่ต่อเนื่องที่จุดนี้นะคะซึ่งถ้าเราขาดคุณสมบัติข้อใดข้อ1ใน3ข้อนี้ก็ได้เลยว่ามันไม่ต่อเนื่องคือเราอาจจะหาค่าไม่ได้ตั้งแต่ FA ที่แทนค่าเป๊ะแล้วก็ตอบได้เลยว่าอันนี้ไม่ต่อเนื่องแน่นอนนะหรือดูแค่ลิมิตซ้ายไม่เท่ากับขวาก็ไม่ต่อเนื่องเลยจบนะหรือว่าข้อ1ข้อ2มีค่ามาทั้งคู่เลยแต่ดันเป็นคนละค่ากันอันนี้ก็เรียกว่าไม่ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะทีนี้โจทย์นะคะก็จะให้พิจารณานะว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2หรือไม่นะคะมันมีโจทย์มาก็จะเป็นโจทย์ที่แบ่งฟังก์ชันนะออกเป็นแบบส่วนๆนะคะซึ่งถ้ามันเป็นแบบฟังก์ชันเดียวเนี่ยยังไงแทนซ้ายแทนขวาหรือแทนเป๊ะเนี่ยมันต้องเท่ากันอยู่แล้วแหละแต่ว่าเขาก็เลยแบบแบ่งฟังก์ชันมาละกันอย่างแรกเลยนะคะถ้ามีการแบ่งฟังก์ชันก็ให้เรามาเขียนเส้นจำนวนดูก่อนนะเพื่อที่ว่าตอนที่เราเลือกเราจะได้แบบไม่เลือกผิดเนาะเขาถามที่จุด x เท่ากับ2เราก็ดูว่าx น้อยกว่า2ใช้บนนะคะ x มากกว่า2ใช้กลาง x เท่ากับ2เป๊ะๆใช้ล่างอย่างนี้เขียนไว้ก่อนต่อไปเราก็มาดูนะ3ข้อนะซึ่งถ้าข้อนี้เป็นข้อสอบนะคะอาจารย์ก็จะมีตัวช่วยด้วยก็คือข้อที่1จะเขียนมาข้อที่1 f a หาค่าได้ใช่ไหมในที่นี้เลข2นะก็เป็น f 2เท่ากับอะไรแล้วก็ให้เติมต่อไปข้อที่2เราต้องดูลิมิตใช่ไหมลิมิตก็เราก็จะเขียนว่าลิมิตของ f x มันต้องดูทางซ้ายทางขวาเมื่อ x เข้าใกล้สองซ้ายคืออะไรนะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้สองขวาคืออะไรให้เติมแล้วก็ให้เราดูด้วยว่าจะเห็นว่าลิมิตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้สองซ้ายมีค่าเท่าหรือไม่เท่ากับลิมิตที่เข้าใกล้สองขวานะแล้วก็สรุปให้อาจารย์นิดนึงว่าลิมิตที่ x เข้าใกล้2อ่ะมีค่าแบบเป็นยังไงเท่าแบบหาค่าได้หรือไม่ได้แล้วก็ข้อ3คืออาจารย์จะเผื่อไว้ด้วยคือถึงแม้ว่าข้อ1
ไม่มีก็จบได้เลยว่ามันไม่ต่อเนื่องหรือข้อสองไม่มีก็ไม่ต่อเนื่องแต่อาจารย์จะเผื่อไว้ว่าก็คือเขียนมาเลย3 ข้อนะเราก็เติมให้ครบนะคะจะได้คะแนนนะข้อที่3ก็คือข้อ1กับข้อ2เท่ากันหรือเปล่าอาจารย์ก็จะแบบขีดเงี้ยให้เติมแล้วก็ดังนั้นเหมือนเป็นแบบสรุปตรงเนี้ยก็เป็นประโยคให้เราเขียนว่ามันมีความต่อเนื่องนะไม่ต่อเนื่องนะอะไรเงี้ยนะคะอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดข้อนี้เป็นข้อสอบแสดงวิธีทำด้วยนะขั้นแรกเลยเราก็จะมาเติมนะ F2 F2 คือค่าเป๊ะอาจารย์วงไว้ว่าล่างบังเอิญเป็นเลขเลย4นะจบเลยนะคะนี้ได้1 คะแนนแล้วนะตรงนี้1 คะแนนต่อไปนะคะดูลิมิตสองซ้ายเราเขียนว่าบนนะคะตรงนี้เราก็แบบรอบกับสองซ้ายบนใช่ไหมบนคือฟังก์ชัน 4x เลือกถูกแล้วทีนี้คำนวณให้ด้วยเอาเลขสองลงไปแทนได้8แค่ตัวนี้ครับตัวบน4ตัวล่าง8เนี่ยเราก็เห็นลางๆแล้วว่าเนี่ยไม่ต่อเนื่องแน่นอนนะฟังก์ชันเราแต่ว่าก็ต้องเติมให้อาจารย์ทุกบรรทัดนะคะถึงจะได้คะแนนทั้งหมดนะอ่ะต่อมาลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้2ทางขวาสองขวาเราเลือกกลางนะกลางก็เป็นตัวนี้นะซึ่งตัวนี้มันอยู่ในรูปของ0ส่วน0นะคะเราแทนเลข2ลงไปนะ2 2 4 4ลบ4เหลือ0ข้างล่างก็0 0ส่วน0ก็ต้องจัดการแยกตัวประกอบเนาะเพราะว่าข้อนี้แบบมันไม่มี square root ใช่ไหมคะมันเป็นกำลัง2ซึ่ง x กำลัง2ลบ4มันก็อยู่ในรูปของผลต่างกำลัง2อีกแล้วนะอาจารย์ชอบเอาตัวผลต่างมานะคะเพราะมันแยกตัวประกอบค่อนข้างง่ายอะไรเงี้ย4ในที่นี้เราก็ต้องมองเป็น2กำลัง2นะก็เลยได้ออกมาเป็นหน้าลบหลังลบหลังคูณหน้าบวกหลังนั่นเองก็เจอตัวที่เหมือนกันตัดกันแล้วก็แทนค่านะคะจะแทนค่าแล้วลิมิตหายได้แล้วนะก็เป็น2+2ตอบ4โอเคอันนี้ก็อีก1 คะแนนเราคำนวณมาถึง1 คะแนนโอเคต่อไปนะคะก็มาเติมนะอีกบรรทัดนี้ก็อีก1 คะแนนนะบรรทัดล่างนี่เติมง่ายมากเลยนะถึงแม้ว่าเราจะคำนวณแบบทางขวาผิดสมมติเราลืมแยกตัวประกอบหรืออะไรก็ตามเราตอบศูนย์มาให้จานก็หักคะแนนแค่บรรทัดนี้นะคะแต่ว่าพอเรามาเขียนลิมิตซ้ายกับขวาเนี่ยแล้วเราเขียนแล้วมันสอดคล้องกันถ้ามันเท่าเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับแต่ถ้าไม่เท่าแบบนี้เราก็ใส่ไม่เท่ากับพอไม่เท่ากับปุ๊บเราก็ต้องสรุปว่าลิมิตตัวนี้ไม่มีค่านะคะหรือเขียนว่าไม่มีลิมิตก็ได้ใส่ลงไปแต่ถ้าตัวนี้ดันเป็นเลขที่เท่ากันเราก็ต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับแล้วก็ตอบเลขที่มันเท่ากันตรงนั้นลงไปนะคะโอเคไหมอันนี้ก็อีก1 คะแนนนะบรรทัดสรุปส่วนข้อ3ก็สรุปอีกนะว่า1กับ2นี้เท่ากันหรือเปล่านะในเมื่อข้อ1เราบอกว่ามันคือ4ข้อ2เราบอกว่ามันไม่มีลิมิตเอาไว้อย่างนี้เรียกว่าไม่เท่ากันนะคะไม่เท่าแต่ในความเป็นจริงแล้วเราจบที่ข้อ2ก็ได้เพราะไม่มีลิมิตหาค่าไม่ได้แล้วนะก็จะได้ว่าตอนนี้มันไม่ต่อเนื่องแต่ว่าขอจะมีคะแนนให้อีกนะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ใส่ไปเถอะนะว่ามันไม่เท่ากับเพราะฉะนั้นนะคะฟังก์ชันนี้ดูในโจทย์อะโจทย์ถามว่าฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องหรือไม่แล้วตอบฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2ใส่ด้วยนะคะว่าไม่ต่อเนื่องที่จุดไหนก็คือไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ2นะตรงนี้ก็จะได้อีก1 คะแนนนะคะตัวสรุป
พอแบบนี้คิดว่าไม่น่าจะแบบปล่อยผ่านเนาะมันไม่ยากเท่าไหร่นะคะก็ลองดูอะตัวสรุปเนี่ยก็สรุปให้มันสอดคล้องกันเขียนฟังก์ชันให้ถูกฟังก์ชันนี้ไม่ต่อเนื่องนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปนะคะเดี๋ยวจะให้ลองเขียนเองบ้างเนาะข้อนี้ให้มาความจริงเขาให้มาจะให้มาสองจุดเลยอ่ะก็คือที่จุด x คือมันมีรอยต่อของฟังก์ชันอยู่สองตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเราเขียนเส้นจำนวนก่อนรอยต่อของฟังก์ชันมันจะมีลบสามแล้วก็หนึ่งด้วยแต่พอดีจันถามมาที่จุดเดียว x เท่ากับหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้ให้เราไปทำเป็นการบ้านที่ไม่ต้องส่งก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวอาจารย์จะทำที่เป็น x เท่ากับสามให้ดูแล้วกันเนาะอันนี้ไปทำเองอะนะไปฝึกเองแล้วกันรอยต่อของฟังก์ชันมีที่ลบสามกับหนึ่งนะดูตามเนี้ย x น้อยกว่าลบสามเนี่ยใช้บน x น้อย x ที่อยู่ระหว่างลบสามกับหนึ่งและรวมน้อยกว่าเท่ากับก็คือรวมลบสามด้วยเนี่ยใช้กลางนะคะตรงนี้ใช้กลางลบสามเป๊ะใช้กลางแล้วก็ตรงที่อยู่ระหว่างลบสามกับหนึ่งก็ใช้กลางเหมือนกันส่วน x ที่มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งใช้ล่างมากกว่าแล้วก็ตรงที่เท่ากับหนึ่งก็ใช้ล่างด้วยแล้วก็เขียนให้ครบนะเสร็จเรียบร้อยนะคะรอยต่อของฟังก์ชันในโจทย์นี้มีสองรอยนะมีอยู่สองรอยความจริงก็คือโจทย์ถามว่ามันคือพอรอยต่อของฟังก์ชันมีสองรอยเนี่ยเราก็ต้องความจริงต้องพิจารณาทั้งสองรอยนั่นแหละว่ามันต่อเนื่องหรือเปล่าฟังก์ชันนี้ทั้งหมดเนี่ยมันต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องนะคะแต่ว่าจะทำให้ดูอันเดียวนะก็คือ x เท่ากับลบสามนี้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งก็คือดูว่า x ลบสามมีค่าเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะให้ลองเขียนเองนะเดี๋ยวลองเติมเองเลยเดี๋ยวอาจารย์จะมีตัวไกด์ให้ข้อที่สองลิมิตก็ดูทางซ้ายก่อนลบสามทางซ้ายเลือกตรงไหนทางขวาเลือกตรงไหนตรงนี้สรุปให้หน่อยว่าจะเห็นว่าซ้ายขวาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนะคะลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้ลบสามเฉยๆมีค่าหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะให้เวลาสัก5นาทีพอไหมเอ่ยลองเขียนดูนะคะอาจารย์เขียนไว้แล้วว่ามันเป็นกลางใช่ไหมคะเพราะว่าลบสามเป๊ะนะเป็นกลางเราก็แทนค่าเลยนี่คือกลางคือลบคือ x ลบเจ็ดนะคะก็คือแทนลงไปเลยลบสามลบเจ็ดได้ลบสิบถ้าใครทำได้แบบนี้นะ1คะแนนแล้วนะคะง่ายๆเลยต่อไป fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ลบสามซ้ายลบสามซ้ายเขียนว่าบนนะลบสามซ้ายเขียนว่าบนก็ไปหยิบบนมาตอนแรกยังไม่ทำลายหยิบมาก่อนอ
อ่ะทีนี้ก็มาคำนวณธรรมดาไม่ได้มีแบบศูนย์ส่วนศูนย์เนาะก็แทนธรรมดาเป็นลบสามยกกำลังสองบวกหนึ่งส่วนลบสามบวกสองนะคะก็กลายเป็นลบสามยกกำลังสองก็คือได้เก้าบวกหนึ่งเนาะส่วนลบหนึ่งก็คือลบสิบนั่นเองข้างบนได้สิบแล้วมันหารด้วยลบหนึ่งนะคะก็คือลบสิบนั่นเองแบบนี้ก็ได้อีกหนึ่งคะแนนแล้วต่อไป x เท่ากับลบสามทางขวานะขวามือจะต้องเขียนว่ากลางกลางก็คือฟังก์ชันเดียวกันกับข้อหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ลบสิบเหมือนกันนะคะข้อหนึ่งกลางใช่ไหมคือ x ลบเจ็ดเราก็ค่อยมาแทนค่าเนาะลบสามลบเจ็ดตอบลบสิบอันนี้ก็อีกหนึ่งคะแนนแล้วนะคะก็จะเห็นว่าซ้ายขวามีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นลิมิตของ fx นะคะเมื่อ x เข้าใกล้ลบสามก็มีค่าเป็นลบสิบนั่นแหละนะเพราะมันเท่ากันแล้วก็จะเห็นว่าข้อที่หนึ่งนะคะกับข้อที่สองก็คือมีค่าเท่ากันด้วยนะข้อที่หนึ่งก็ลบสิบข้อที่สองก็ลบสิบนะคะมีค่าเท่ากันด้วยก็เลยได้ว่าดังนั้นก็รู้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่า fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสามหรือเปล่าเพราะว่าดังนั้นฟังก์ชันนี้ก็ได้ใช่ไหมคะฟังก์ชันนี้ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบสามนะคะก็แค่นี้นะจบเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะหมดแล้วนะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นแบบเป็นแบบฝึกหัดแล้วเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นเนื้อหาแบบก็อาจารย์ก็เอามาแต่ที่มันเป็นแบบสำคัญนะคะที่เป็นหลักๆของเรื่องลิมิตนะแต่ความจริงก็ยังมีเนื้อหานะคะที่มากกว่านี้นะมีโจทย์ที่มันซับซ้อนมากกว่านี้นะคะแต่นี้ก็เอาเบื้องต้นก่อนนะก็จะมีการบ้านนี่นะคะมีสี่ข้อแรกเนี่ยก็คือว่าให้หาลิมิตนะข้อแรกนี้ก็อาจจะแค่แทนค่าแล้วก็ได้คำตอบเลยนะคะข้อที่สองก็ลองแทนค่าดูก่อนถ้ามันไม่ใช่ศูนย์ส่วนศูนย์ก็เดี๋ยวจะก็แทนค่าไปเลยแต่ถ้าเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ก็ไปแยกตัวประกอบนะคะข้อ3ก็คล้ายๆกันข้อ4ก็อาจจะต้องใช้คอนจูเกตนะแล้วก็ด้านล่างนี้ก็คือแยกตัวประกอบด้วยทั้งคอนจูเกตทั้งแยกตัวประกอบเลยนะคะสำหรับข้อ4ส่วนข้อ2เนี่ยให้พิจารณาว่า fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ2หรือไม่นะคะอันนี้ให้ดูมาจุดเดียวแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือมันต้องดูทุกรอยต่อของฟังก์ชันนะคะนี่จังก็แบบเอามาแบบลวงๆมานะให้มันมี3ช่วงนะคะแต่ถามช่วงเดียวคือ x ต่อเนื่องที่ x fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับลบ2หรือไม่ก็ประมาณนี้นะคะอันนี้พอดีตัวอย่างมันน้อยไปหน่อยเพราะว่าจันคิดว่ามันความจริงคือเรื่องลิมิตเนี่ยมันต้องเรียนสัก2ครั้งอะนะแต่ว่าจะต้องบีบให้มันเหลือแค่ครั้งเดียวเพื่อว่าสัปดาห์หน้ามันต้องไปเรื่องอื่นแล้วนะคะก็เลยตัดตัวอย่างบางตัวอย่างออกไปเนาะโอเคนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวนะยังมีเหลือแบบยังเหลือคนที่ยังไม่ได้อัดคลิปส่งอาจารย์เนาะยังไงมันก็คือมันเป็นคะแนนแบบช่วยแล้วแหละนะคะก็คืออยากจะสมมติว่าถ้าเราแบบอธิบายอาจารย์ได้นะแสดงว่าเราน่าจะทำข้อสอบข้อนั้นได้นะคะเดี๋ยวตรงนี้การบ้านอาจารย์ขอเพิ่มตรง x ตรงข้อ2อีกนิดนึงด้วยแล้วกันนะคะก็คือว่าให้พิจารณาว่า fx ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ6ด้วยหรือเปล่านะเพราะว่ารอยต่อของฟังก์ชันมีอยู่2รอยคือลบ2กับ6นะถ้ายังไงก็คืออันนี้ข้อหนึ่งนะคะที่เป็น x ลบ2แล้วก็ที่เป็น6ก็เป็นอีก1ข้อแล้วกันนะคะแต่โจทย์เดียวกันนะเดี๋ยวดูก่อนว่ายังเหลือใครนะคะที่ยังไม่ได้แบบเฉลย
แอมบ้านนะก็จะมีปิตินะคะมีปิติมีณัฐพลหิรัญนะปาโมดนะคะบางคนก็คือแบบเฉยๆแล้วแต่ยังไม่ผ่านอะไรเนาะมีสัสิมาพรนะคะสถาพรแล้วก็ธีรยุทธนะคะบางอันเฉยมาแล้วมันยังผิดอยู่ก็เลยยังแบบไม่ให้ผ่านมีธีรยุทธว่านนวลนะคะเป็นใครดีคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเหลือประมาณสัก2 ถึง 3 สัปดาห์เนี่ยนะคะก็จะหมดแล้วเป็นใครดีเอ่ยวันนี้ก็สัก2 ถึง 3 คนก่อนละกันเผื่อไว้เผื่อแบบไม่ผ่านอะไรเงี้ยอ่ะ3 คนก็ได้นะใครดี1.2ครับอาจารย์1.2เหรอคะขอเป็น2 ข้อได้ไหม1.1กับ1.2ไปเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ได้ครับนะ2 ข้อนะคะนี่ธีรยุทธนะคะคนอื่นข้อไหนอีกดีคะปิติไหมคะเพราะว่าปิติไม่ค่อยส่งกันบ้านอาจารย์เลยนะครับได้ไหมคะข้อไหนดีคะเอาข้อ2ก็ได้ครับอาจารย์ข้อ2ใหญ่เลยใช่ไหมคะครับเป็น x เท่ากับอะไรดีเพราะเดี๋ยวการมี2 ข้อย่อยอะไรก็ได้เนาะ x เท่ากับลบ 2แล้วกันนะอาจารย์เลือกให้เลยอ่ะ x เท่ากับลบ 2นะคะเป็นของปิตินะคะโอเคแล้วก็อีกสักคนหนึ่งนะปราโมทย์ไหมคะขอเป็นรอบหน้าได้ไหมครับอาจารย์ไม่พร้อมนะคะโอเคเอาเป็นสถาพรได้ไหมได้ไหมเอ่ยสถาพรยังอยู่ไหมคะณัฐพลเดี๋ยวนะณัฐพลก็ยังนะคะได้ครับอาจารย์ได้นะคะข้อไหนดีคะเอา1.3กับ1.4ได้ไหมครับเอา2 ข้อเลยข้อเดียวก็ได้นะเพราะว่าข้อเดียวก็ได้ครับข้อเดียวก็ได้นะคะ1.3ครับ1.3นะคะเนาะก็เฉลยกันบ้านเฉลยคลิปเลยตัวนี้ก็คือส่งวันพฤหัสเหมือนแก็บกันบ้านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งไปมันจะมีคนละช่องนะคนละงานนะคะส่งให้ถูกนะที่จะมีแบบเป็นกันบ้านแล้วก็เป็นช่องอัดคลิปนะคะเพราะเดี๋ยวไม่งั้นอาจารย์หาไม่เจอแล้วนึกว่าเราไม่ได้ส่งอะไรเงี้ยนะก็โอเคนะคะวันนี้ก็อาจารย์เนื้อหาน้อยไปหน่อยนะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะเพิ่มเติมให้ละกันนะคะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็เท่านี้ก่อนเนาะนะคะเจอกันก็สัปดาห์หน้าเวลาเดิมนะคะเที่ยงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ